ี่รถกลับบ้านก็ระวังตัวหน่อยนะขี่ดีๆด้วยโอเคป่ะเนี่ยออนเขาทิ้งผมไปแล้วผมโคตรกระจอกเลยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำเลยคุณน่ารังเกียจมากใช่ไหมก้อยพูดอะไรแบบนั้นนะไทยผมเป็นแค่คนชั้นต่ำคนหนึ่งตอนนี้เขาเลยไปจากผมยังไงไม่มีใครชั้นต่ำชั้นสูงอะไรทั้งนั้นแหละไทยไม่มีใครเห็นค่าไทยเลยไม่มีเลยสักคนเดียวเขาไม่เห็นค่าไทยแล้วไม่มีใครเห็นค่าไทยอยู่แล้วอ่ะไม่มีสักคนอยู่แล้วอ่ะไทยก็ก้อยเห็นค่าไทยนะก้อยไงอย่างน้อยก้อยก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นค่าไทยนะก่อนหน้านี้ชีวิตก้อยก็ดูเหมือนจะเฉาๆลงไปทุกวันอ่ะจนก้อยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ก้อยทำอ่ะมันเรียกว่าความสุขหรือเปล่าจนวันหนึ่งก้อยได้เจอไทยไทยก็ทำให้ชีวิตก้อยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะแล้วก้อยก็กลับมาชอบตัวเองได้อีกครั้งด้วยไทยมีค่าสำหรับก้อยมากนะรู้ไหมก้อยเห็นค่าในตัวไทยจริงๆเหรอ